ไตรวัฏไตรวัฏสามวัฏฏะไปวนเวียนนะคือกิเลสบังคับให้ทำกรรมมีผลของกรรมคือวิบากกิเลสคืออะไรกิเลสคือธาตุละเอียดที่สกปรกนอนเนื่องอยู่ในใจของสัพพยิตมานานแสนนานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยการตรัสรู้เป็นท่านแรกตรัสรู้รู้แจ้งด้วยตาภายในนะตาภายนอกนั้นเห็นได้แต่อาการของกิเลสแต่ไม่เห็นตัวกิเลสนะเหมือนเราเห็นความสว่างจากหลอดไฟแต่เราไม่เห็นตัวกระแสไฟนะค่อยๆพิจารณาให้ดีนะเราเห็นว่าพัดลมมันหมุนมันเป็นอาการของกระแสไฟที่เข้ามอเตอร์พัดลมหมุนแต่เราไม่เห็นตัวกระแสไฟถูกไหมเราปอกเปลือกสายไฟออกมาเหลือแต่ทองแดงเราเห็นทองแดงนะแต่เราไม่เห็นกระแสไฟแต่ถ้าเอามือไปแตะมันดูดนะก็คือกระแสไฟมีแต่มองไม่เห็นนี่อุปมาให้ฟังนะว่ากิเลสก็มีแต่มองไม่เห็นเห็นได้แต่อาการของมันเหมือนเราเห็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่มันทำงานเราเห็นกระแสไฟแต่เราเห็นอาการของกระแสไฟที่มันเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆแล้วมันทำงานนะต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากเห็นกิเลสแล้วนี่นะยังเห็นความแตกต่างของกิเลสได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากซึ่งเราจะนึกไม่ถึงว่าโอ้ความรู้เหล่านี้เป็นการความรู้เกี่ยวกับตัวเราเองแต่ไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนสอนเลยไม่มีทั้งโลกไม่มีใครสอนเลยเพราะมันไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากการขบคิดไตร่ตรองมันต้องเห็นเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของเราใจของสรรพสัตว์นะท่านทรงเห็นว่ากิเลสนั้นมีอยู่3ตระกูลหลักๆคือตระกูลราคะหรือเรียกว่าโลภะก็ได้นะราคะหรือโลภะนะเกิดขึ้นกับใครแล้วก็อยากจะได้มาเป็นของตัวเองเกิดขึ้นกับสิ่งของก็อยากจะได้เกิดขึ้นกับคนก็อยากจะได้มาราคะหรือโลภะนะราคะหรือโลภะนี้จะมีโทษน้อยแต่คลายตัวช้านะมีโทษน้อยแต่คลายตัวช้านั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดผูกพันพอใจรักใคร่กับใครแล้วก็สามารถผูกพันข้ามชาติได้ภาษาพระเรียกว่าบุพเพสันนิวาสซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าความรักจะเกิดได้ด้วยเหตุสองประการ 1. คุ้นเคยกันมาในอดีตชาติ 2. เกื้อกูลกันในปัจจุบันนะเห็นไหมว่าความคุ้นเคยกันมาในอดีตชาติเนี่ยสามารถที่จะทำให้รู้สึกรักใคร่ชอบพอได้แม้นไม่รู้จักกันมาก่อนในชาติปัจจุบันแต่เมื่อมาพบกันเข้าแล้วก็สามารถผูกพันกันได้เพราะความผูกพันในอดีตที่เคยอยู่ร่วมกันมาจึงเรียกว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายตัวช้านะติดข้ามชาติกันเลยตัวที่2คือโทสะโทสะมีโทษมากแต่คลายตัวเร็วนะอาการของโทสะเวลาเกิดกับใครแล้วเนี่ยไม่ด่าก็ทำลายไม่ทำลายก็ทำร้ายมี3อย่างด่าทำลายทำร้ายเราเองก็เคยถูกโทสะครอบงำทั้งนั้นและเคยเห็นคนที่ถูกโทสะครอบงำด้วยด่าทำลายทำร้ายพอได้ระบายทั้ง3อย่างออกแล้วเนี่ยโทสะก็คลายตัวเขาจึงมีเวลายืดเวลาออกไปให้โทสะคลายตัวด้วยการทำอะไรด้วยการนับ1ถึง10เวลาโกรธแล้วจะทำอะไรก่อนให้นับ1ถึง10ให้เวลามันช่วยให้โทสะคลายตัวนะมีตัวอย่างให้ชมนะลองชมกันดูนะในเรื่องเราจะเห็นของหนุ่มๆสองคนกระทบกระทั่งกันบนเส้นทางจราจรแล้วก็ลงมาทำร้ายกันนะทำร้ายกันไม่นานก่อนจากไปก็จับมือกันช่วงเวลาไม่เกิน2นาทีนะกำลังทำร้ายกันอยู่พอจะจากกันก็จับมือกันก็เห็นว่าโทสะเนี่ยมีโทษมากแต่คลายตัวเร็วพอได้ระบายไปแล้วก็หมดก็จบกันไปส่วนโมหะนะโมหะหรือตระกูลหลงนะนะหลงไหลหลงลืมหลงทางหลงผิดอยู่ในตระกูลหลงนี่นะต
ัวนี้จะร้ายที่สุดคือโทษมากด้วยคลายตัวช้าด้วยคือเอาไม่ดีไม่ดีของสองตัวแรกมาปนกันคือเอาคลายตัวช้าของราคะกับโทษมากของโมหะมารวมกันเป็นโทษมากคลายตัวช้านะเราลองดูตัวอย่างนะได้ชมกันแล้วนะก็อย่าเข้าไปสู่วงจรนี้นะถ้าเข้าสู่วงจรนี้แล้วจะออกยากนะและจะติดพันข้ามชาติด้วยเคยมีคำถามมาถึงหลวงพ่อในเรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เขามีตำหนักมีสำนักไปทำอะไรกันท่านก็เมตตาฝันในฝันนะเล่าให้ฟังนะว่าเขาแข่งกันว่าใครจะมีบริวารมากกว่ากันแค่นี้คือปลายทางของเขาไม่ได้มีส่วนเลยมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารอะไรถ้าใครเข้าไปแล้วจะถอนตัวออกยากเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าไปอย่าเข้าไปถ้าเข้าไปแล้วเห็นโทษแล้วก็ควรจะออกมามันจะลำบากแค่ไหนก็ควรจะออกไม่งั้นจะติดข้ามชาติไปถึงภพชาติเบื้องหน้าเกิดไปกี่ชาติก็ต้องเข้าสู่วงจรนี้อีกนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของความแตกต่างของกิเลสทั้งราคะโทสะโมหะนะราคะอยากได้โทสะอยากทำลายส่วนโมหะลุ่มหลงนะ3ตัวนะ